ให้เสียเวลาครับอาจารย์ดุยภาคอยู่กับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมพลครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับ Workpoint Today ในวันนี้ครับครับครับอาจารย์ครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนล่าสุดครับอาจารย์มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้ว่าอย่างไรบ้างครับครับผมก็คิดว่ารัสเซียเองก็ประกาศนะครับว่าสงครามเฟส1เนี่ยมันได้สิ้นสุดลงแล้วนั่นก็คือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพยูเครนนะครับแล้วตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่เฟส2ซึ่งรัสเซียก็เน้นในการทุ่มสรรพกำลังถอนกำลังในบางจุดนะครับในการบุกยูเครนเนี่ยเข้ามารวมกันที่เขตตะวันออกโดยเฉพาะภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นภูมิภาคกบฏนะครับคือจึงน่าจับตามองนะครับว่าในเมื่อหลักยุทธศาสตร์การทำสงครามของกองทัพรัสเซียเนี่ยประกาศชัดว่ามันแบ่งเป็นเฟสนะครับจบไปเฟส1ตอนขึ้นเฟส2จะมีเฟส3อีกหรือเปล่าหรือมีเฟส4อีกหรือเปล่านั่นหมายความว่านะครับการยุทธก็ดำเนินต่อไปเป็นระลอกเป็นห่วงนะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้นั่นก็คือมีการถอนทหารออกจากภูมิภาคเคียฟอย่างชัดเจนแต่ว่าวลาดิเมียร์ปูตินก็สั่งระดมกำลังพลสำรองเข้ามาเติมนะครับหลายหมื่นนายเลยทีเดียวแล้วก็ปรับโยกกำลังเพื่อมากระจุกอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกจริงๆแล้วตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยปูตินประกาศว่าจะใช้แค่กองทหารประจำการนะครับจะไม่ใช้กำลังพลสำรองนะครับเพราะเขาเชื่อว่าทหารประจำการเท่านั้นที่จะปฏิบัติการพิเศษในยูเครนได้แต่ว่าพอมายกนี้กลายเป็นมีการระดมพลเพิ่มนะครับเป็นกำลังพลสำรองแล้วก็เอามาออกันให้แน่นขนาดที่ภูมิภาคดอนบาสหรือภาคตะวันออกผมคิดว่าสิ่งที่น่ามองก็คือถ้านับจากนี้ไปนะครับภูมิภาคตะวันออกเนี่ยรัสเซียจะประกาศเขตอิทธิพลตรงนั้นอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาอาจจะใช้กองทหารรัสเซียเนี่ยเข้าไปสนธิกำลังหรืออาจจะเข้าไปแทนที่นะครับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดน2รัฐที่ประกาศเป็นรัฐเอกราชอิสระแล้วปูตินรับรองเนี่ยนะครับทำให้มีกำลังพลของรัสเซียเนี่ยออนแน่นใน2รัฐอิสระนั้นมากขึ้นแล้วจะใช้ตรงนี้เป็นฐานในการขยายไปสู่ปริมณฑลอำนาจหรือเมืองอื่นๆอีกในภาคตะวันออกซึ่งรัสเซียก็ยึดมาได้บางส่วนแล้วในสงครามเฟส1นะครับทีนี้ว่ามันน่าคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะปฏิบัติการไปถึงแนวไหนนะครับไปสุดแนวของฝั่งขวาตะวันออกของแม่น้ำดนิเปอร์หรือเปล่าตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าขบคิดต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์ประวัติท่านพึงกันก็คือรัสเซียถอนทหารออกจากกรุงเคียฟจริงๆเหรอผมคิดว่าก็ถอนไปส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่แบบนี้มันผมคิดว่ามันเป็นกลยุทธ์แบบตอนที่ก็เป็นหลักวิชายุทธโบราณนะครับคุณจอมพลตอนที่ผมพูดถึงสงครามแบบยุคคลาสสิกเลยก็ได้ที่กรีกยกทัพโจมตีกรุงทรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วมันตีลันฟันแทงกันเป็นสูสีกันนะครับกรีกก็ถอยทหารออกแต่งเป็นเลขกลว่าถอยนะครับจริงๆแล้วก็มีทหารดักซุ่มอยู่ในอาณาบริเวณข้างเคียงอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทริคของเรื่องม้าไม้ของทรอยใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วพอสบช่องสบโอกาสระบบป้องกันตัวเองของทรอยนะครับหละหลวมหรือมีการปล่อยกำลังออกไปในจุดอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทัพของกรีกก็ยาตาเข้าตีตลบอีกทีนึงจนตีทรอยแตกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้2แง่ในภูมิภาคเคียฟนะหนึ่งก็คือแบบก็ถอนไปเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมถ้าสบช่องสบโอกาสเนี่ยผมคิดว่ารัสเซียยังบ่มเพาะกองกำลังเอาไว้อยู่แถวๆนั้นบ้างอย่างน้อยเนี่ยกองกำลังที่ออกกันอยู่ในเบลารุสนะครับซึ่งมันก็ยังมีศักยภาพอยู่ในการปล่อยออกมาอีกทีนึงเพื่อจะโจมตีภูมิภาคเคียฟต้องรอดูอีกทีนะครับครับอาจารย์มองภาพที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่ามันมีการเจรจาเกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะได้ผลแต่ว่าดูจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไงสงครามก็คงยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือรัสเซียต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีอำนาจต่อรองเด็ดขาดเหนือกว่ารัฐบาลที่เคียฟการเจรจาที่ผ่านมามันก็ยังดุลอำนาจต่อรองเนี่ยข้อต่อรองต่างๆก็ยังใกล้เคียงสูสีหรือบางข้อต่อรองรัฐบาลเคียฟก็ไม่ได้รับนะครับไม่ได้ประกาศรับไว้อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องบางอย่างที่ทำให้รัสเซียยิ่งไม่สบายใจด้วยนะครับเช่นเหมือนก็มีการลื้อฟื้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับภูมิภาคไครเมียนะครับว่ายังจะต้องมาต่อรองกันได้อีกทั้งที่รัสเซียมองว่าเรื่องนี้มันจบมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วตั้งแต่ที่ปูตินตัดสินใจผนวกไครเมียอะไรอย่างเงี้ยนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการตอนนี้ก็คือเปิดปฏิบัติการทหารต่อนะครับแต่ว่าเน้นในยุทธภูมิที่รัสเซียได้เปรียบนะครับมีความเสี่ยงน้อยนะครับแล้วก็สามารถจะยึดดินแดนของประเทศยูเครนได้คือทำให้ยูเครนเสียอธิปไตย
อย่างหนักหน่วงมากขึ้นนะครับและอาจจะมีแผนในการพาประเทศยูเครนนะครับหรือว่าอนาบริเวณต่างๆของยูเครนอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้รัสเซียพยายามทำเป็น2ปีแล้วว่าอย่างน้อยภูมิภาคตะวันออกเนี่ยต้องเป็นของรัสเซียเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีปฏิบัติการทางทหารอยู่แต่ว่าจะโฟกัสไปที่ภูมิภาคตะวันออกและอาจจะรอจนไปถึงช่วงต้นๆหรือกลางๆพฤษภาคมนะครับอาจจะเห็นผลชัดเจนขึ้นนะครับว่าถ้าปฏิบัติการในช่วงเมษาเนี่ยนะครับมันเป็นดังใจหวังของปูตินนะครับสามารถประกาศศักดาหรือเฉือนดินแดนของยูเครนได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาเจรจากันอีกรอบสองรอบเนี่ยนะครับก็สามารถจะกดรัฐบาลที่เคียฟได้หนักแน่นขึ้นนะครับผมคิดว่าแผนของรัสเซียอยู่ตรงนี้ครับครับดูเหมือนว่าในช่วงหลายวันมานี้สถานการณ์จะพุ่งเป้าไปที่เมืองบูชาที่มีภาพออกมาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าสะท้อนให้เห็นเลยถึงความโหดเหี้ยมของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดถึงของฝ่ายยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกนะครับอาจารย์มองว่าภาพที่เกิดขึ้นในเมืองบูชาเนี่ยมันจะทำให้โมเมนตัมสถานการณ์ไปในรูปแบบไหนต่อครับคือประเพณีปฏิบัติของทหารรัสเซียเนี่ยเวลาไปรบทัพจับศึกที่ไหนไม่ว่าจะเป็นปราบกบฏเชชเนียนะครับไปบุกเข้าไปในภูมิภาคเขตต่างๆในจอร์เจียหรือแทรกซึมไปในที่อื่นๆในประวัติศาสตร์สงครามโลกสงครามเย็นอย่างเงี้ยนะครับที่เข้าไปในยุโรปตะวันออกยุโรปกลางเนี่ยมันมีการฆาตกรรมสังหารหมู่นะครับมีการล่าสังหารของประชาชนในดินแดนที่รัสเซียลุกรานเนี่ยเป็นแนวประเพณีปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการใช้ความรุนแรงของรัสเซียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับการสังหารฆาตกรรมหมู่แต่ว่าการแพร่นะครับของข้อมูลข่าวสารหรือว่าการวาดภาพให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวของกองทัพรัสเซียเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็รัสเซียก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าทางยูเครนเนี่ยเหมือนกับเสริมแต่งข้อมูลเพิ่มนะครับหรือเป็นการจัดฉากเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งในคนเสียชีวิตจากน้ำมือทหารรัสเซียเนี่ยเวลาปฏิบัติการบุกอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการทำสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยยูเครนก็จะมีสมรรถนะในการทำสงครามชิ้นเนี้ยเหนือกว่าทางรัสเซียนะครับคือสงครามข้อมูลข่าวสารผมคิดว่ายูเครนเหนือกว่านะครับแต่ว่าสงครามที่มันทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารจริงๆแบบฮาร์ดพาวเวอร์จริงๆเนี่ยผมว่ารัสเซียก็ยังเคลมได้ในแง่ของการโจมตีที่มั่นทางทหารของยูเครนต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าพอมันออกมาในรูปรอยแบบเนี้ยผมคิดว่ามันก็มีผลที่สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้นำรัสเซียเหมือนกันเพราะมันมีภาพอาชญากรสงครามเกิดขึ้นนะครับวลาดิเมียร์จะถูกฆ่าตัวขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ายูเครนตีกรณีของการสังหารหมู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ได้มันก็คือมันจะลากจุดสนใจไปที่กองกำลังนาโต้ก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือบางประเทศในสหประชาชาติเนี่ยให้ต้องทำอะไรสักอย่างในการแทรกแซงทางมนุษยธรรมนะครับนั่นหมายถึงว่ายูเครนสามารถเรียกกำลังเสริมได้นะครับในการเข้ามายับยั้งพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของทางทหารรัสเซียผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ก่อนเข้ารายการอาจารย์ผมก็ชวนคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็พูดถึงทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ในเมืองบูชาเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นมันก็ดูเหมือนว่าเป็นภาพที่สะท้อนการฆาตกรรมหมู่ของคนที่มีเผ่าพันธุ์เดียวกันผมอาจารย์พูดอย่างนี้ผมก็นึกขึ้นได้เลยว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายรัสเซียก็เคยพูดกับยูเครนมาตลอดว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นพี่น้องกันมาตลอดอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายในมุมนี้เพิ่มเติมหน่อยครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายถึงว่าเป็นพี่น้องเผ่าสลาฟเหมือนกันนะครับสลาฟก็เป็นชนชาติเก่าแก่มีพัฒนาการทางอารยธรรมมาเนิ่นนานนะครับรัสเบลารุสรัสเซียยูเครนหรือแม้กระทั่งมอลโดวาเนี่ยนะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์สลาฟอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแม้ว่าเส้นเขตแดนจะต่างกันอธิปไตยเป็นคนละประเทศเนี่ยแต่ว่าพี่น้องเผ่าพันธุ์วงวานเนี่ยคือชาวสลาฟเหมือนกันนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเหมือนกับพี่น้องชาวไทยนะครับไทยไม่มียอยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีไทยในสยามแบบประเทศไทยพี่น้องที่เป็นประชากรของสปป.ลาวนะครับพี่น้องไทยใหญ่ในรัชฉานนะครับหรือเขตพื้นที่อื่นๆในเอเชียอาคเนย์ตอนบนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในวานเครือเดียวกันนะครับแต่ว่ามันถูกผ่ากันด้วยอธิปไตยของรัชชาใช่ไหมครับอันนี้ของเผ่าพันธุ์สลาฟก็จะคล้ายๆกันนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือทุกวันนี้เราเห็นความตึงเครียดในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมสลาฟเลยเพราะว่ามี3ประเทศมันมีรอยปีกแยกกันก็คือเบลารุส
รัสเซียแล้วก็ยูเครนซึ่งตอนนี้เบลารุสกับรัสเซียเนี่ยจับมือกันเหนียวแน่นผมเคยจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีผู้นำเบลารุสยังบอกเลยนะครับว่าถ้าจะเจรจาสงบสุดจริงๆเนี่ยมหาอำนาจข้างนอกอย่ายุ่งมากขอให้เป็นกิจการของชาวสลาฟเป็นเผ่าเดียวกันมาเจรจากันรู้ว่ายูเครนก็เข้าอยู่ในการเจรจาในแคททิกอรีใต้ร่มสลาฟด้วยนะครับแต่ว่ายูเครนก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาก็มีทิศทางที่ต่างจากเบลารุสคือผมอยากจะบอกคุณจอมพลนี้นะครับว่านับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยเส้นทางของรัฐเอกราชอิสระในเรื่องนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันก็ต่างกันในกลุ่มรัสสลาฟเนี่ยเราพบว่าเบลารุสเนี่ยไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ในการที่ตัวเองเป็นรัฐอิสระนะครับเขาอยากจะพึ่งรัสเซียมากๆเลยแม้กระทั่งกลุ่มการเมืองที่อยากจะนำเบลารุสเนี่ยบูรณาการกลับคืนเข้าไปกับรัสเซียอย่างเงี้ยแต่ว่ายูเครนไม่ใช่ยูเครนหันเหออกจากรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมองหน้าสู่สหภาพยุโรปกับนาโต้ซึ่งรัสเซียก็ไม่สบายใจเพราะว่ายูเครนเคยประกาศนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลางมาก่อนนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยมันเถไปทางตะวันตกมากรัสเซียก็บอกว่านี่คือการทรยศนะครับของพี่น้องเผ่าสลาฟเหมือนกันนะครับที่ไปเอาตะวันตกเข้ามาแล้วก็มาตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จอกคอหอยรัสเซียซึ่งเป็นเผ่าสลาฟเผ่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นมันก็เป็นศึกที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเหมือนกันเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองภายในกับการเมืองระหว่างประเทศแตกต่างกันนะครับอารยธรรมของรัสเซียหรือรัฐเคียฟรุสโบราณเนี่ยมันก็โตมาจากที่เคียฟนะครับที่ลุ่มแม่น้ำดนิเปอร์แล้วก็แตกออกไปถึงมอสโกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าปล่อยให้เคียฟเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจตะวันตกอย่างชัดแจ้งเนี่ยมันก็ทำให้มาตุภูมิของชนเผ่าสลาฟเนี่ยมันก็คลอนคลายลงไปแล้วสัมรสานลงไปแต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่เมืองบูซ่าเนี่ยกลายเป็นว่าสลาฟฆ่ากันเองนะครับสลาฟเผ่าพันธุ์สลาฟฆ่ากันเองผมคิดว่าทางทหารรัสเซียคงจะสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้ประชาชนยูเครนอกสั่นขวัญแขวนเหมือนกันนะครับว่าแม้จะถอนกำลังลงไปแต่ว่ามันก็มีการฆาตกรรมหมู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นเกมที่อันตรายนะครับไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันเย้ายวนให้เกิดการแทรกแซงจากภายนอกได้ในกรณีของการกู้วิกฤตทางมนุษยธรรมเพื่อไม่ให้คนเสียหายมากไปกว่านี้ผมเปรียบเทียบสงครามนัดเนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับสงครามที่สหรัฐอเมริกากับนาโต้เนี่ยยกทัพถล่มเซอร์เบียนะครับซึ่งมันมีการฆาตกรรมหมู่ในโคโซโวนะครับของชาวอัลบาเนียอย่างเงี้ยแล้วว่าผลที่ตามมาก็คือว่าก็สามารถขจัดคณะผู้ปกครองนะครับที่ทำการฆาตกรรมสังหารหมู่ได้แต่ว่าผลที่ตามมาคือการที่โคโซโวแยกออกเป็นรัฐเอกราชอิสระและสหรัฐกับตะวันตกรับรองนะครับและเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยฐานหินมีนายสำคัญของอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจรัสเซียก็เหมือนกันนะครับตอนที่เขาตัดสินใจบุกยูเครนเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเขาก็รับรองเอกราชของ2รัฐอิสระในภูมิภาคดอนบาสซึ่งอุดมไปด้วยฐานหินและเป็นเรื่องราวที่พี่น้องรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสเนี่ยถูกรัฐบาลเคียฟเนี่ยนะครับกดขี่ทางชาติพันธุ์ซึ่งปูตินก็บอกว่านี่คือพวกนิยมลัทธินาซีใหม่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องการเข้ามาปราบปรามตรงนี้ให้ราบคาบแต่ว่าพอสุดท้ายปฏิบัติการสงครามเกิดขึ้นจริงๆก็รัสเซียก็อยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับกับการฆาตกรรมหมู่ที่มีชาวสลาฟเสียหายเสียชีวิตมากนะครับที่กรุงเคียฟนะครับครับอาจารย์มองความไปได้ในมุมที่รัสเซียอาจจะต้องขึ้นศาลระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลที่อยู่ในประเทศต่างๆที่มีขอบข่ายกว้างขวางกว่าอนาบริเวณเนี่ยในข้อหาอาชญากรรมสงครามหรืออาจจะเป็นข้อหาที่ไปไกลกว่านั้นคือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาจารย์มองว่ามันมีความไปได้มากแค่ไหนครับที่รัสเซียอาจจะต้องขึ้นศาลในข้อหาแบบนี้ครับมีความเป็นไปได้ครับในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศกับประวัติศาสตร์สงครามที่ผ่านมาก็กรณีของเซอร์เบียอดีตยูโกสลาเวียนี่ก็ชัดเจนนะครับในเคสของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับกรณีของสโลบานานวิโรเซวิชนะครับผมคิดว่าก็ชัดเจนในแง่มุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมันตอนนี้ก็คือโลกตะวันตกเนี่ยจะต้องจัดทีมรวบรวมหลักฐานสืบสวนสอบสวนเรคคอร์ดฐานข้อมูลต่างๆเพื่อจะชี้ชัดให้แน่ใจนะครับว่าการฆาตกรรมหมู่เนี่ยมันมีความรุนแรงนะครับมันอาจจะไม่ใช่ฆาตกรรมหมู่ที่บูซ่าอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการลุกรานยูเครนเนี่ยคนเสียชีวิตจำนวนมากอย่างเงี้ยมันเคสมันก็มีน้ำหนักพอนะครับความสูญเสียมันก็มีน้ำหนักพอที่จะบ่งชี้นะครับพุ่งเป้าไปที่วลาดิเมียร์ปูตินได้แต่ว่าเจอข้อหาแบบนี้มันก็กระตุ้นให้ทางรัสเซียเนี่ยก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะในการไม่ให้มีคนบุกรุกเข้ามาหรือพยายามจะลากผู้นำนะครับเข้ามาลงโทษ
ในทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นปูตินก็คงจะโถมกำลังอย่างเต็มที่หาพันธมิตรอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเกราะป้องกันนะครับไม่ให้มีการเจาะกรอบหรือบุกรุกเข้ามาในเขตรัสเซียมากจนลากวลาดิเมียร์ปูตินเข้ามาขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในประวัติศาสตร์สงครามมันก็เคยมีนะครับแต่ว่ามันก็คงจะกระตุ้นให้ผู้นำรัสเซียเนี่ยยอมไม่ได้ก็ต้องโถมกำลังนะครับหรืองัดกลยุทธ์ทางด้านอื่นๆเนี่ยเข้ามายั่งกับแรงกดดันตรงนี้ด้วยนะครับครับอาจารย์มองการทำงานขององค์การสหประชาชาติที่จุดเริ่มต้นของหน่วยงานนี้มีขึ้นเพื่อรักษาสันติภาพในสงครามยูเครนว่ายังไงครับเมื่อวันก่อนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อวานเลยนี่นะครับผู้นำยูเครนก็บอกว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นมีอยู่แต่ความมั่นคงปลอดภัยในโลกไม่มีแล้วเพราะว่ารัสเซียทำลายความน่าเชื่อถือของสหประชาชาติซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสุดท้ายก็มีสมาชิกถาวรเป็นรัสเซียอยู่ดีอาจารย์มองว่าการทำงานขององค์การสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อสงครามยูเครนในครั้งนี้เป็นยังไงครับผมมองว่าสถาบันระหว่างประเทศนะครับก็มีหน้าที่ที่จะลงไว้ซึ่งสันติภาพนะครับไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆเพื่อให้เกิดการทุเลาเบาบางลงของการใช้กำลังทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่หลักสัจจนิยมทางการเมืองด้วยนะครับมันก็คือว่าความเชื่อที่ว่ารัฐเนี่ยจะดำรงอยู่หรือขยายอำนาจได้เนี่ยจำเป็นต้องทำสงครามนะครับสงครามอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหากว่ารัฐจำเป็นต้องรักษาสถานภาพเรื่องดุลอำนาจนะครับหรือรักษาผลประโยชน์เอาไว้แล้วเราดูพฤติกรรมของมหาอำนาจทางการเมืองโลกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้เราก็เห็นการแหกกฎนะครับแหวกกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกฎบัตรแนวปฏิบัติของ UN เนี่ยแหวกมาหมดแล้วก็จำได้ที่จอร์จดับเบิลยูบุชใช่ไหมครับสั่งให้กองทัพสหรัฐอเมริกายกทัพถล่มอิรักกับอัฟกานิสถานนั้นมันก็ขัดหลักการใช้กำลังทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนั้นก็มีนักวิเคราะห์ออกมาบ่นกันว่าUN คือเสือกระดาษนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วสหรัฐอเมริกามีสัญญานุภาพทางการอาหารก็จะลุกรานแล้วจะทำไมนะครับก็เป็นรัฐที่เอกภาคีนิยมไปก็นำเดี่ยวโดยสหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรนะครับเพราะนั้นมันก็ว่ากันไม่ลงนะครับเพราะว่าถ้าสหรัฐจะออกมาว่าประณามรัสเซียมากๆเนี่ยฝ่ายที่นิยมรัสเซียก็บอกอ้าวแล้วในอดีตล่ะนะครับสหรัฐก็เคยโฉบนะครับในการยึดโจมตีประเทศต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่น่าจับตามองนะครับหลังจากนี้ก็คือไอ้เรื่องของดุลอำนาจภายในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยตัวแสดงสำคัญก็จะมีสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนกับรัสเซียใช่ไหมครับมันก็จะต้องถ่วงคัดค้านกันและที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถ่วงกันไปมานะครับมันใช้หลักการวีโต้นะครับแล้วก็ถ้ามีชาติหนึ่งไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับเหมือนขนาดวิกฤตการแทรกแซงกรณีของพม่านะครับที่จะส่งทหารเข้าบุกโจมตีเพื่อล้มระบอบทหารพม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสหรัฐอเมริกากับอีก2ประเทศเนี่ยก็อยากมากเลยนะครับแต่ว่ามีรัสเซียกับจีนเนี่ยบล็อกเอาไว้อยู่นะครับวีโต้ไว้ฉันใดก็ฉันนั้นครับนัดนี้ก็เหมือนกันในเมื่อระบบโครงสร้างอำนาจมันถูกออกแบบมาแบบนี้ถ้ารัสเซียยืนกระต่ายขาเดียวว่าจะค้านจะวีโต้ตรงเนี้ยนะครับมันก็ไปต่อไม่ได้ในเรื่องของการส่งกองกำลังเข้ามานะครับรบกับรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งนี้ด้วยนะครับว่านั้นเพราะรัสเซียก็สามารถใช้สิทธิ์วีโต้นะครับหรืออาจจะจับมือกับจีนในการลดกำลังของอีก3มหาอำนาจนะครับที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงดังนั้นโครงสร้างการถ่วงดุลมันมีข้อจำกัดที่ทำให้มันลากยาวไปต่อไม่ได้ตามที่ผู้นำยูเครนประณามเอาไว้นะครับครับอาจารย์มองภาพกว้างๆไกลๆเนี่ยมองเห็นความเป็นไปได้ที่การทวงดุลอำนาจโครงสร้างของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเปลี่ยนไปไหมครับยกตัวอย่างเช่นมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่ในอนาคตจะไม่มีเรื่องของการวีโต้มันเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมครับอาจารย์ผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้เกลี่ยดุลอำนาจกัน5ชาตินะครับแล้ว2ชาติเนี้ยก็คือรัสเซียกับจีนเนี่ยก็จะจับมือไปด้วยกันในหลายๆประเด็นนะครับเขาก็มีความสัมพันธ์ที่แนบชิดกันทางด้านนี้ส่วนอีก3ประเทศเองนะครับก็จับมือกันไปอีกแนวหนึ่งมันก็ยังพอถ่วงกันได้อยู่นะครับเพราะนั้นมันจะไปแก้กฎระเบียบปฏิบัติอะไรเนี่ยมันการที่จะเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ที่อัตราการถ่วงดุลอำนาจของกันและกันด้วยนะครับซึ่งมันก็มี2ค่ายังบล็อกยันกันไว้อยู่นะครับนอกเสียจากว่านะครับ
อาจจะใช้แมคคานิซึมอื่นๆในสหประชาชาติที่อยู่นอกเหนือจากคณะมนตรีความมั่นคงนะครับในการยกประเด็นเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการทูตทางมนุษยธรรมนะครับเข้ามานะครับทำให้พลังของรัสเซียเนี่ยมันอ่อนลงไปบ้างนะครับแม้จะยันไม่ให้คณะมนตรีความมั่นคงนะครับตัดสินใจส่งกำลังมาช่วยยูเครนได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีแรงกดอื่นๆที่ทำให้รัสเซียนี่ต้องบรรเทายับยั้งนะครับประนีประนอมท่าทีเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ดูน่าเกรงกลัวไปมากกว่านี้นะครับเพราะก็จะถูกประนามนะครับโดยองค์การอื่นๆนะครับที่เป็นซับเซตแยกย่อยของสหประชาชาตินะครับก็ยังทำตรงนี้ได้อยู่นะครับครับอาจารย์มองท่าทีของจีนต่อสถานการณ์ในวันนี้ยังไงครับดูเหมือนว่าพอมีสถานการณ์ที่เมืองบูชาขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้โมเมนตัมของหลายๆชาติเปลี่ยนไปเหมือนกันแล้วจีนเนี่ยโมเมนตัมของสถานการณ์ความคิดแนวคิดต่อสงครามยูเครนเปลี่ยนไปไหมครับหลังจากสถานการณ์ที่บูชาผมคิดว่าจีนก็ประกาศจุดยืนชัดนะครับหากเห็นอะไรที่ทำลายชีวิตทรัพย์สินของผู้คนนะครับละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้คนอย่างรุนแรงเนี่ยจีนก็ออกมาปกป้องนะครับออกมาประนามแต่ว่าเขาก็มีศิลปะของเขานะครับเพราะว่ามันจีนกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นมากเขาก็คงจะไม่ชี้เป้าประนามไปชัดๆนะครับว่ารัสเซียคือผู้ร้ายนะครับจำเป็นต้องถูกกำราบให้ลดพฤติกรรมก้าวร้าวนี้ลงไปเขาก็อาจจะแบบประนามแบบผิวเผินนะครับหรือเป็นภาพรวมทั่วไปไม่โฟกัสไม่จำเพาะเจาะจงไปที่ชาติใดชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะผมคิดว่าเขาก็มีลูกเล่นทางการทูตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจีนก็มีท่าทีที่อาจจะแสดงตัวให้ละมุนละม่อมมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ในทางความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์เนี่ย ก็ยังจะต้องมีให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจหรือมีการทูตแบบลับๆระหว่างสีจิ้นผิงกับวลาดิเมียร์ปูตินที่ยังคุยกันอยู่ได้นะครับว่าอาจจะเบาลงในบางประเด็นอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งตัวแทนนักการทูตจีนก็ยังเคยบอกเลยก่อนหน้าที่รัสเซียจะประกาศบุกยูเครนเนี่ยนะครับเอาวงในทางการทูตจีนก็บอกว่าผู้นำจีนก็เคยเตือนปูตินเหมือนกันนะครับแต่ว่าปูตินก็ตัดสินใจของปูตินเองนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันลากไปมากๆแล้วกลายเป็นว่าเกมมันอยู่ที่ว่าสหรัฐอเมริกากับตะวันตกเนี่ยมากดรัสเซียมากๆนะครับจนกระทั่งอาจจะกระทบต่อสถานภาพของอำนาจของจีนนะครับมากขึ้นเนี่ยจีนก็อาจจะต้องกลับเข้ามาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียอีกนะครับซึ่งตรงนี้มันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับก็ยังต้องดูไปอีกสักระยะหนึ่งครับครับมีคนเคยเปรียบอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าจีนกำลังรอจังหวะเป็นพระเอกในสงครามยูเครนอยู่อาจารย์มองว่าจะมีจังหวะนั้นเกิดขึ้นไหมครับแล้วมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมครับผมก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทั้งจีนกับสหรัฐเนี่ย ก็ชิงกันในการเป็นพระเอกในวิกฤตเนี้ยทางรัสเซียเองก็จะประนามสหรัฐอเมริกาในแง่ลบนะครับการเสนอข่าวของตะวันตกของหน่วย CIA ให้ภาพรัสเซียที่โหดร้ายจนเกินไปแต่ว่าไบเดนก็ออกมาประกาศเมื่อไม่นานมานี้แล้วครับว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยมันทำให้ดุลอำนาจโลกมันเสียและสหรัฐจะก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดระเบียบโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือก็เคลมตัวเองว่าเป็นพระเอกแล้วนะครับส่วนทางจีนก็เหมือนกันนะครับยังนิ่งๆอยู่ไม่ออกตัวแรงเหมือนไบเดนนะครับแต่ว่าถ้าสบช่องสบโอกาสแล้วไม่หักหาน้ำใจรัสเซียมากในทางการทูตเนี่ยผมว่าจีนก็อาจจะพร้อมนะครับที่จะมาเป็นกาวใจนะครับหรือมาเป็นนะครับผู้ดูแลนะครับวงประชุมเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาเป็นสักขีพยานอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเริ่มทำแบบนี้ได้บ้างนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจับจ้องอยู่ในแง่ของการเล่นบทเป็นพระเอกแต่ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยก็มีผลประโยชน์นะครับในวิกฤตการณ์ในครั้งนี้แน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็คงจะไม่สบายใจนะครับหากว่ารัสเซียยูเครนได้ทั้งประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ความช่วยเหลือทางการอาหารจากสหรัฐและนาโต้เนี่ยมันก็แทรกมาที่กองบัญชาการหรือรัฐบาลเคียฟมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถทับรัสเซียได้เหมือนกันซึ่งรัสเซียก็ออกมาประนามว่าเนี่ยคือทำให้สงครามยืดเยื้อนะครับเพราะว่ามันไม่จบกันง่ายๆอะไรทำนองนี้นะครับส่วนจีนเองเนี่ยถ้าเราไปดูเส้นทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไอ้อีไตอีลู่เนี่ยนะครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่เป็นยูเรเซียนแลนด์บริดจ์นะครับคือจะเป็นเส้นที่เชื่อมร้อยเศรษฐกิจโลจิสติกของจีนเนี่ยผ่านพวกเอเชียกลางแล้วก็ยูเครนนะครับไปที่ยุโรป
ตะวันออกแล้วไปที่ยุโรปตะวันตกเนี่ยแล้วสถานการณ์มันมีสงครามมันไม่มั่นคงแบบเนี้ยมันก็กระทบต่อไอตัวอิตาอิลูยูเรเซียนแลนด์บริดจ์ตรงนี้ด้วยนะครับแต่จีนก็ต้องเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยการจีนก็มีผลประโยชน์อยู่ในเนี้ยนะครับครับอาจารย์มองภาพสงครามยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบไหนบ้างครับอาจารย์มองว่ามุมไหนที่มันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมที่รุนแรงที่สุดจากสงครามยูเครนมาถึงภูมิภาคของเราอะครับผมว่าก็หลักๆมันก็เป็นแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจนะครับการนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการนะครับค่าเงินรูเบิลนะครับหรือเงินสกุลอื่นๆนะครับประเทศที่พึ่งพาทางเศรษฐกิจกับทางรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทั้งยุโรปก็ดีหรือเอเชียก็ดีก็ได้รับผลกระทบเป็นพันละวันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของกิจการสงครามในแง่ของการอาหารเนี่ยผมว่าก็มีกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะนะครับเช่นมีรายงานกันเป็นระยะนะครับว่าเอ้ยมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตะวันตกส่งให้ยูเครนนะครับสอยฮอรัสเซียร่วงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าคนก็เริ่มสนใจแล้วว่าเฮ้ยสเปคนะครับสมรรถนะของอาวุธยุทโธปกรณ์ตัวนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับหรือว่ารัสเซียโจมตีนะครับด้วยเครื่องบินลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับโจมตีแบบเหนือเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยโอ้โหเป็นปฏิบัติการครั้งแรกเลยที่ทำแบบนี้ในประวัติศาสตร์สงครามในระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วรัสเซียมีนวัตกรรมทางการทหารแบบนี้ได้ยังไงผมคิดว่าพวกกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาวุธนะครับหรือกลุ่มประเทศที่ต้องอยากจะได้อาวุธยุทโธปกรณ์ดีๆใช้นะครับผมคิดว่าเขาก็ตามเรื่องนี้กันมากเลยนะครับย้อนกลับไปดูอย่างเช่นกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนที่จอร์จ ดับเบิลยู บุชเนี่ยถล่มอิรักอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับมันก็มีการล็อบบี้ทำเงียบขาวโดยกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาวุธนะครับเพราะว่ามันมีโรดโชว์นะครับว่ามีเครื่องบินลบมีรถถังอะไรเข้าไปถล่มแบกแดดถล่มครับอะไรบ้างแล้วก็ออเดอร์ก็ตามเข้ามานะครับของประเทศอื่นที่อยากจะสั่งซื้อยุทโธปกรณ์ที่ได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สหรัฐสำแดงในการเข้าตีประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาวุธเนี่ยในสหรัฐหรือในประเทศอื่นๆเนี่ยผมว่าก็ในช่วงมอนิเตอร์สถานการณ์ยูเครนอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เห็นผลกระทบเริ่มชัดและมีนัยสำคัญมากคือโครงสร้างอำนาจในเอเชียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่จะเห็นการขยับท่าทีของบางประเทศที่เห็นใจรัสเซียบ้างประนามรัสเซียบ้างหรือเป็นกลางบ้างนะครับเป็นกลางแบบเคร่งคัดไม่เคร่งคัดบ้างนะครับผมคิดว่าเราเห็นคุณหน้าแบบนี้ผมยกตัวอย่างในระบบการเมืองเอเชียเนี่ยณวันนี้ผมคิดว่าเราเห็นบางประเทศนะครับที่ไม่ประนามรัสเซียอย่างชัดเจนแล้วก็มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับรัสเซียเนี่ยเช่นให้จับตาดูนะครับอย่างกรณีของอิหร่านเกาหลีเหนือพม่านะครับหรือแม้กระทั่งยูเครนและแม้กระทั่งอินเดียโทษทีนะครับครับผู้ประเทศนี้สำคัญอย่างกรณีอินเดียเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นในกรอบของอินโดแปซิฟิกเฮ้ยแต่ทำไมอินเดียไม่ได้ออกมากดดันรัฐบาลมอสโกหนักอย่างหนักหน่วงนะครับเพราะว่าเขามีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นในยุคสงครามเย็นและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอินเดียเนี่ยรับการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีมาจากกองทัพรัสเซียซะเยอะนะครับมันมีการพูดคุยกันเยอะเพราะนั้นเราจะไม่เห็นท่าทีกดดันรัสเซียที่หนักหน่วงมากจากทางรัฐบาลอินเดียอันนี้คือข้อที่แปลกเหมือนกันส่วนทางพม่าเนี่ยหรือเกาหลีเหนือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพวกนี้อย่างเกาหลีเหนือเป็นรัฐแสนยานุภาพนะครับเขาก็พัฒนาขีปนาวุธยุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยกำลังรบนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์บางอย่างก็ต้องพึ่งหรือสั่งมาจากทางรัสเซียนะครับอย่างของพม่าก็เหมือนกันกองทัพพม่าก็รับยุทโธปกรณ์จากทางรัสเซียเยอะแล้วหลังรัฐประหารเนี่ยมินอองหลายก็ต้องรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับเพื่อกันรัฐบาล NUG ที่มันมีแรงสนับสนุนจากตะวันตกนะครับผมคิดว่าประเทศพวกนี้ก็จะมีท่าทีที่เอ็นมาทางรัสเซียค่อนข้างแน่ชัดเหมือนกันนะครับหรือเจาะให้ลึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเมื่อสักครู่เราเห็นพม่าโดยเฉพาะรัฐบาลทหารนะครับเฉพาะที่รัฐบาลทหารที่กรุงเนปิดอเอ็นมาทางมอสโกชัดและยังไม่นับเวียดนามกับสปป.ลาวนะครับซึ่ง2ประเทศนี้เป็นรับอุดมการแบบมาร์กซิสเลนินิสใช่ไหมครับก็มีความสัมพันธ์แบบยุคสหภาพโซเวียตนะแม้โซเวียตจะล่มสลายเนี่ยสายสัมพันธ์มันก็ยังมีมาในทางการเมืองและตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยลาวก็มีสนามบินที่เชียงขวางซึ่งสนามบินนี้มันถูกพัฒนาโดยกองทัพรัสเซียนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ทางการทหารก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าทหารรัสเซียเนี่ยไปคุมฐานที่เชียงขวางได้เนี่ยหมายความว่าจะ
ทัพรัสเซียจะสามารถมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวทางการอาหารอื่นๆในเอเชียอาคเนย์ตอนบนได้นะครับส่วนเวียดนามเองก็มีอดีตฐานทัพเรือที่อ่าวคำรานอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นทักซิลิตี้ของกองทัพโซเวียตมาก่อนนะครับซึ่งรัฐเหล่านี้3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโดยเฉพาะพื้นทวีปเนี่ยผมคิดว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับทางรัสเซียแต่ถ้าเราไปดูรัฐหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยออกตัวแรงแล้วนะครับโยกไปทางสหรัฐอเมริกานะซึ่งผมคิดว่าก็เข้าใจได้ในรากฐานนโยบายต่างประเทศสิงคโปร์และสิงคโปร์เนี่ยความพิเศษอย่างหนึ่งผมอยากจะนำเรียนนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นโลกหวาดระแวงเพื่อนบ้านและเป็นโลกที่ต้องพิทักษ์รักษารัฐที่เป็นรัฐเอกราชอิสระและถูกลุกลามเนี่ยสิงคโปร์จะรับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์จะถูกด้วยมาเลเซียกับอินโดนีเซียเขาก็ต้องพัฒนากำลังรบแล้วตอนที่มีวิกฤตการณ์ที่ติมอร์ตะวันออกนะครับที่โดนข่มเหงจากทางอินโดนีเซียครับสิงคโปร์ก็ดำเนินนโยบายหรือท่าทีที่ปกป้องติมอร์ตะวันออกอย่างชัดเจนเลยทีเดียวผมคิดว่าเนี่ยมันก็มีอาการหวาดระแวงเพื่อนบ้านแล้วก็โลกที่ต้องพิทักษ์รักษารัฐที่ถูกโจมตีเพื่อประกันเอกราชนะครับและนี่เป็นลักษณะเฉพาะด้วยของสิงคโปร์นะครับครับอาจารย์มองว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเยือนแทบจะคนเดียวแล้วก็เป็นจังหวะที่เดิมทีเนี่ยผู้นำอาเซียน10ประเทศจะต้องไปเยือนอเมริกาในการประชุมอาเซียนสหรัฐถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับแต่กลายเป็นว่าผู้นำสิงคโปร์ไปเยือนคนเดียวเนี่ยมันสะท้อนภาพว่าอะไรครับมันสะท้อนภาพว่าสิงคโปร์กำลังจะโดดเดี่ยวหรือว่าอาเซียนกำลังจะโดดเดี่ยวสิงคโปร์หรือมันสะท้อนภาพอะไรกันแน่ในการเดินทางเยือนสหรัฐของผู้นำสิงคโปร์ครับผมว่ามันก็สะท้อนจุดยืนหรือการทูตเชิงรุกที่รวดเร็วว่องไวนะครับของสิงคโปร์ในการเอ็นเข้ามาทางฝากสหรัฐและโลกตะวันตกอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ว่าประเด็นของเขาเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปขุดลึกมากในเรื่องของการโจมตีการคว่ำบาตรนะครับการตอบโต้อะไรรัสเซียซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นสำหรับสิงคโปร์ที่ต้องทำเช่นนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิงคโปร์ทำก็คือต่อต้านการลุกรานรัฐเอกราชด้วยกันเองนะครับหรือต่อต้านการใช้กำลังทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อสิงคโปร์ในฐานะประเทศเล็กอ่ะที่จะต้องแสดงท่าทีแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ในการขยับกิจกรรมทางการทูตเพื่อให้เกิดการประกันเอกราชของรัฐที่ถูกลุกรานครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีไดเลม่านะครับคือมันยังไม่มีประเด็นหรือข้อตกลงเชิงท่าทีที่แน่ชัดกับรัฐสมาชิกอาเซียนนะครับก็ทุกรัฐก็มีออโตนอมีในการแสดงท่าทีหรือดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าสิงคโปร์ก็คงจะคำนวณแล้วก็คงจะไม่น่าเป็นอะไรแต่ว่าขอลุกไว้ก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับส่วนทางชาติสมาชิกอื่นๆเนี่ยบางชาติก็อาจจะเคว้งนะครับก็ต้องรอมติหรือท่าทีของอาเซียนรวมๆแล้วก็ต้องดูการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการทูตของประธานอาเซียนอย่างสมเด็จคุณเซนอย่างกัมพูชาด้วยนะครับซึ่งเขาก็ช็อกอยู่ว่าเอ๊ะจะไปต่อยังไงใช่ไหมครับในเมื่อลาวเวียดนามหรือพม่าเนี่ยนะครับเป็น3ประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่พิเศษแล้วกับทางรัสเซียนะครับกับอาจารย์มองว่าสถานการณ์ในสงครามยูเครนตอนนี้จะกระทบต่อความมั่นคงของอาเซียนมากแค่ไหนในเชิงของสงครามยูเครนเลยนะครับหรือสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่กระทบเมื่อเทียบกับความมั่นคงที่เป็นสถานการณ์ในภูมิภาคที่มีอยู่แล้วเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐประหารในเมียนมาไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอิทธิพลสหรัฐจีนอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วสงครามยูเครนกับภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันเกี่ยวกันมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าจุดที่คุกรุ่นเข้มข้นเนี่ยหลักๆก็อยู่ในสมรภูมิยุโรปนะครับภาคพื้นยุโรปกับยูเรเซียตรงน่านทะเลดำนะทะเลอาชอฟมากกว่านะครับหรืออย่างเก่งก็สะเทือนมาถึงภูมิภาคเทือกเขาคอเคซัสหรือบางส่วนของเอเชียกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็อยู่แค่เท่านั้นนะครับอันนี้คือสเกลของสงครามแล้วตอนนี้รัสเซียก็ประกาศชัดนะครับว่าจะโฟกัสปฏิบัติการทางการทหารโดยมุ่งเน้นทางภาคตะวันออกนะครับของทางยูเครนนั่นหมายความว่ามันก็จะอยู่ในภูมิภาคที่มันอยู่ใกล้ชายแดนตะวันตกของรัสเซียหรือเต็มที่นะครับไม่เกินทางยุโรปตะวันออกมากนะครับแล้วจริงๆแล้วในประเทศยูเครนเองเนี่ยครับมันก็อยู่ฝั่งขวาตะวันออกของแม่น้ำดนิเปอร์ด้วยซ้ำไปมันไม่ครอบคลุมทั่วประเทศอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะเป็นนะครับฝั่งตะวันออกรวมถึงน่านทะเลดำเพื่อปิดทางออกทะเลน้ำจืดช่องทางของน้ำจืดและทางสายเลือดทางเศรษฐกิจของประเทศยูเครนโดยยึดเมืองทางตอนใต้ที่ติดทะเลดำ
นะครับซะมากกว่านะผมคิดว่าจะสกิลจะอยู่แค่ประมาณนั้นนะครับไม่ได้กระทบมากต่อภูมิทัศน์ความมั่นคงของเอเชียตะวันออกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มันจะมีความเคลื่อนไหวบางประการนะครับเช่นบางประเทศเนี่ยอาศัยสถานการณ์ชุลมุนของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยในการปรับกำลังรบนะครับหรือว่าในการเพิ่มระยะยืนที่ปลอดภัยมากขึ้นในการให้ระบอบการเมืองที่พวกเขาครอบครองเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปเรายกตัวอย่างเช่นกรณีพม่าเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าสงครามศึกยูเครนเนี่ยช่วยเขานะครับในแง่ที่สหรัฐอเมริกากับมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยโฟกัสไปที่ภารกิจที่ยูเครนนะครับก็กลายเป็นว่าสมรภูมิในพม่าเนี่ยปลอดโล่งเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเอ้ยกองกำลังติดอาวุธกองทัพประชาชนอะไรจะต่อต้านทหารพม่าเนี่ยก็ลบปากลบพุ่งกันไปแต่ว่าไม่ได้มีแรงดันของการแทรกแซงจากภายนอกมากนักมินองหลายก็ยังประคับประคองต่อไปได้นะครับอย่างในเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เกาหลีเหนือจะแสดงแสนยานุภาพทางการทหารแล้วก็เหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสงครามยังสามารถเกิดขึ้นแม้กระทั่งในโลกในศตวรรษที่21นะครับสงครามเสมอเพราะฉะนั้นการที่ผู้นำให้ความสำคัญกับรัฐแสนยานุภาพรัฐที่ทรงพลังทางการทหารทดลองขีปนาวุธป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยเป็นทางเดินที่ถูกต้องแล้วนะครับในการกล่อมเกลาประชาชนในมุมมองของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็ช่วยปกป้องรัฐเกเรรัฐอันธพาลอะไรบางในบางประเทศได้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความจุดเปลี่ยนในเรื่องของอนาบริเวณที่เขาโฟกัสนะครับในยุคของสงครามเย็นเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะpriority แรกเลยคือยุโรปแล้วตามมาด้วยเอเชียนะครับเขาก็ทุ่มสรรพกำลังทางการทหารการทูตเนี่ยเข้าไปในยุโรปเพราะตอนนั้นยุโรปมันถูกผ่าด้วยม่านเหล็กของสหภาพโซเวียตด้วยสหรัฐอเมริกาก็ส่งกำลังเข้าไปยันแล้วก็ทำดำเนินนโยบายตามหลักที่เรียกว่า containment policy หรือการตรึงคอมมิวนิสต์อยู่กับที่นะครับของจอร์จเอฟเคนนานเนี่ยนะครับเอ๊ะแต่ว่าพอระยะหลังๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นช่วงรัฐบาลโอบามาหรือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับคุณจอมพลกลายเป็นว่าpriority ของภูมิภาคที่อยู่ในนโยบายต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมันจะพลิกขึ้นมาเป็นเอเชียนะครับส่วนยุโรปเป็นเรื่องรองและเอเชียก็ผ่าออกเป็นเอเชียแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกกับตะวันออกกลางกับเอเชียกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันใช่ไหมครับแล้วยุโรปเนี่ยจะเป็นเรื่องรองแต่ว่าเฮ้ยพอตอนนี้วิกฤตในยูเครนเนี่ยกลายเป็นว่ารัสเซียถมอำนาจมากเลยสหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นหัวใจยอมไม่ได้ผมคิดว่าจุดโฟกัสของนโยบายต่างประเทศสหรัฐเนี่ยยุโรปมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันจะนำนะครับมี priority มากกว่ากิจการในเอเชียแปซิฟิกหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องท้าทายในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐถ้าชนชั้นนำในทำเนียบขาวเคาะขึ้นมานะครับว่าทุ่มสรรพกำลังไปที่ยูเครนแล้วก็สร้างระบบป้องกันในภาคพื้นยุโรปร่วมกับ NATO เนี่ยผมคิดว่า priority หรือทรัพยากรของสหรัฐที่ทุ่มเข้ามาเนี่ยจะหนักที่ยุโรปแล้วเอเชียจะเริ่มเป็นรองอันนี้เป็นจุดที่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่าจะโฟกัสไปที่อนาบริเวณไหนด้วยต้องจับตาดูนะครับครับก็แสดงว่าก็มีแนวโน้มว่าสงครามในยูเครนที่มันลุกลามขึ้นมาในยูเครนจะทำให้อเมริกาไปพุ่งเป้าที่แถบยุโรปตะวันออกมากกว่าอินโดแปซิฟิกที่ประธานาธิบดีไบเดนพยายามพูดหลังจากที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประมาณ1ปีใช่ไหมครับใช่ครับอย่างน้อยก็ตลอดห่วงปีนี้นะครับผมคิดว่าสหรัฐก็ต้องทุ่มสรรพกำลังในการตรึงรัสเซียให้อยู่กับที่ก็คือเขาฝันฝันร้ายมาก่อนถึงการปักม่านเหล็กของสหภาพโซเวียตนะครับนักนโยบายต่างประเทศนักวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็วาดภาพหมีขาวอย่างน่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียวแล้วมันก็เป็นที่มาว่าสหรัฐก็ต้องตรึงคอมมิวนิสต์ให้อยู่กับที่ด้วยการแผ่สัญญานุภาพทางการทหารหรือเรื่องอื่นๆนะครับณวันนี้มันเกิดขึ้นผมว่ากลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยไม่สบายใจนะครับว่าการที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยมันเป็นการที่มอสโกกำลังจะขีดเส้นของม่านเหล็กขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ไปพุ่งเป้าในเขตตะวันออกแล้วจะใช้ฐานจากตะวันออกของยูเครนเนี่ยขยายเข้ามาอีกนั่นคือแผนการผ่าประเทศยูเครนเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ย้อนไปในมโนทัศน์ในยุคสงครามเย็นเนี่ยสหรัฐก็ชินกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องนั้นอำนาจกันด้วยการทำกำแพงล้อมนะครับขีดเส้นผ่าเส้นขนานที่เท่าไหร่อย่างเกาหลีเหนือก็เส้นขนานที่38เวียดนามก็เส้นขนานที่17อย่างเยอรมันตะวันตกตะวันออกเบอร์ลินมีกำแพงเบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยมันภาพพวกนี้มันยังหลอกหลอนอยู่นะครับถึงอิทธิพลโซเวียตที่เคย
ขีดเส้นผ่านระบบภูมิรัฐศาสตร์โลกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมอ่ะผมว่านักนโยบายต่างประเทศหลายคนที่ขยับหมากทางการเมืองโลกอยู่ในวอชิงตันดีซีอ่ะมีไม่ใช่น้อยนะเขายังจดจำภาพและมีระบบคิดที่กลัวเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเขาคิดว่าการผุดตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงของม่านเหล็กเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นแถบยูเครนทำยังไงที่จะหยุดเอาไว้ตรงนั้นนะครับหยุดกำลังของรัสเซียเอาไว้ตรงนั้นเหมือนที่เซเลนสกี้พูดนะครับถ้าไม่หยุดรัสเซียเอาไว้ที่ยูเครนเนี่ยนะครับยุโรปกับสหรัฐเดือดร้อนแน่ผมคิดว่ามันขายได้นะยังมันขายได้แล้วทำให้สหรัฐเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนั้นการโฟกัสเนี่ยผมคิดว่า priority ที่โฟกัสไปที่ภูมิภาคยุโรปกับขอบตะวันตกของยูเรเซียเนี่ยมันกลับมามีความสำคัญอีกครั้งนึงนะครับแล้วอย่างน้อยตลอดช่วงปีนี้ผมคิดว่าแรงระดมทรัพยากรของสหรัฐเข้ามาในเอเชียอินโดแปซิฟิกเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นขึ้นนะครับอาจจะทรงตัวหรืออาจจะเจือจางลงไปบ้างอันนี้ต้องจับตาดูนะครับครับโอเคครับอาจารย์ครบถ้วนมากเลยครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับ Workpoint Today ในวันนี้แล้วก็หวังว่าอาจารย์จะมาให้มุมมองให้ความรู้กันอีกนะครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้